ู้ใหญ่ทั้งหลายที่บอกว่าประเทศไทยมีสิทธิและเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตยจริงและหากมีการปรับตัวแล้วจริงๆทำไมถึงยังมีคนติดคุกเพราะเห็นต่างทำไมถึงยังมีคนติดคุกเพราะมาตรา112อยู่วันนี้หนูต้องการพูดแค่นี้เลยค่ะหนูต้องการพูดเพียงเท่านี้ไม่ได้ต้องการให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ได้ต้องการให้มีการชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่หนูต้องการพูดแต่กลับมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากกลุ่มสปปส.ก่อนเข้ามาทำร้ายร่างกายหนูก่อนนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ตอบกับหนูเหรอคะในสิ่งที่หนูตั้งคำถามออกไปคุณจะเข้ามาทำร้ายเรายังไงก็ได้เพียงเพราะคุณบอกว่าคุณรักสถาบันคุณจะเข้ามาทำร้ายใครก็ได้แบบนี้เลยเหรอการทำกิจกรรมของทางฝั่งนี้วันนี้เรามีเจตนาเพื่อจงใจให้ตรงกับวันที่ประเทศต้องเสด็จหนูไม่ได้รู้เลยค่ะว่าใครจะเสด็จเมื่อไหร่แต่การทำกิจกรรมของหนูแค่คิดว่าจะทำยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ดีไม่ได้คิดว่าใครเสด็จเมื่อไหร่เราถึงต้องทำวันนี้ไม่ใช่ค่ะกิจกรรมไหนที่จะเป็นยังไงครับเพราะว่าเหมือนทางกลุ่มสปปส.เองก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ารู้ว่างหรือกลุ่มกิจกรรมจัดกิจกรรมอีกเขาก็จะมีการไปสังเกตการณ์ในลักษณะแบบนี้ก็หนูรู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาละกันเพราะว่าเรายืนยันในเจตนาของเราว่าเราไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงและเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายร่างกายเขา